สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัปปริวรานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูประยัติกิจธรรมรงค์ผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาขอนิมนต์ครับขอเชิญพรท่านรองสันตัดแสนทองรองผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ขอยินดีต้อนรับกับรองผู้ว่าท่านใหม่ท่านประภาสศรีจันเวียงเอายืนโชว์ตัวหน่อยอันหน้าไปทางโน้นหน่อยหน้าอาจจะคุ้นๆตอนนี้ก็มาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ก็ถือเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยเพราะก็ถือว่าเป็นลูกหม้อสุรินทร์ก็ว่าได้เติบโตมาสืบสานเหมือนหลวงพ่อคุณพ่อเกษมศักดิ์มาจากรองขึ้นเป็นผู้ว่าสุรินทร์ก็อยู่สุรินทร์ตอนนี้ก็อยู่สุรินทร์แบบท้าววันแล้วก็นะส่วนราชการญาติโยมทุกท่านขาดไปวันเสาร์หนึ่งติดศาสนกิจที่จังหวัดมุกดาหารอดีตหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารหลวงพ่อยอดซึ่งเป็นคนพื้นเพของจังหวัดสุรินทร์คนจอมพระด้วยกันนี่แหละท่านก็เป็นอุปัชฌาย์เดียวกันกับมานี่แหละแต่ว่าตอนนั้นมาเป็นเนนอยู่ท่านก็ท่านใจเด็ดมากอะออกจากสุรินทร์ไปไม่กลับเลยจนเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหารน้องชายไปพบถึงได้กลับสุรินทร์มาเยี่ยมอุปัชฌาย์ไม่สบายครับพระยาวก็จัดการประจันเพื่อนศพเป็นที่เคารพสักการะของทั้งคนไทยและชาวลาวลาวมาเยอะมากท่านมีคาถาดีเวลากระดูกหักอะไรเงี้ยเป่าโรงพยาบาลไม่รับก็ยังมาให้ท่านนะแล้วก็ไปช่วยชีวิตเศรษฐีใหญ่เจ้าของโรงเรือใหญ่ของลูกอาหารสรุปลงจากรถครับขออนุญาตนะคะหายใจไม่ออกปรากฏหลวงพ่อมียาดีมาก็ช่วยชีวิตก็เลยเป็นไม่ออกอุปถัมภ์ใหญ่ในการสร้างวัดภูมโนรมที่มีผ้าใหญ่นั่นก็เป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมเราในการใช้ชีวิตแต่ละวันละวันเราก็จะเห็นความหลากหลายก่อนใส่บาตรนะคะชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างสิ่งที่มากระทบเราทางตาทางหูจมูกทางลิ้นมีอะไรที่ชอบใจทุกเรื่องไหมขยายผลมันอย่างไรหรือมุมมองจากตัวเรามองมันอย่างไรต่างๆเพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่จะตัดสินถูกผิดก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละว่าสิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นไม่ดีภาษาพระท่านบอกว่าอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าเราเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็แช่มชื่นใช่ไหมคำสั่งของเมื่อคืนเนี่ย
วันนี้ก็แช่มชื่นทั้งวันนะใครจะขออุปถัมภ์อุปถากอะไรรีบขอวันนี้มันก็ใจมันฟูขึ้นนะใจมันฟูขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่วันนี้ยิ้มทั้งวันได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกแต่พอดีหยุดวันหยุดพอดีนะแต่ถ้าเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจจะถามท้องถิ่นว่าท้องถิ่นทำไมไม่ไปแป๊บนึงนะคะบอกเส้นทางผมต้องอ้อมกันต้องไปเป็นผู้ตรวจก่อนแล้วค่อยขับอ๋อคนละเส้นทางกันก็เดี๋ยวถึงเวลาเองหรอกไม่เป็นไรดังนั้นอะไรบางอย่างที่เรามากระทบเราแล้วเราไม่ชอบใจมันอาจจะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามองวันก่อนนะมาก็ไปศรีสะเกษมาก็หลงทางแรกทำท่าจมูกปิดอยู่นะแต่พอดีไปเจอวัดอะไรไตรสามัคคีที่มีพญานาคเราก็มาเจอการหลงทางมันก็ดีนะก็ไปเจอสิ่งที่มันก็แตกต่างออกไปเหมือนบางครั้งบางคราวเราไปคิดถึงมันตลอดไปถึงมันขยายผลมันอยู่เรื่อยๆสุดท้ายเราก็นอนไม่หลับเหมือนเราตื่นแล้วทำไมนอนไม่หลับยังจะถามตัวเองทำไมฉันนอนไม่หลับยิ่งถามเท่าไหร่คำถามมันเยอะขึ้นมันก็จะขยายผลเข้ามาในการปรุงแต่งของใจความคิดหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยเปื่อยสุขภาพเราไม่ดีหรือเปล่าอันนั้นอันนี้คิดไปคิดมาก็นอนไม่หลับจริงๆนั่นแหละเพราะสภาพปรุงแต่งของใจมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเยอะดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความสงบระงับแห่งปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงรอบๆด้านเราเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราเข้าสู่สภาวะความสมดุลได้เร็วขึ้นก็ลองสำรวจตรวจตราเวลาวันไหนที่เราหงุดหงิดเราดูมันหน่อยถ้าเราดูมันสักพักเดียวมันก็จะหายแต่ถ้าเราไม่ดูเราวุ่นอยู่กับมันยิ่งจะขยายผลเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อเรารู้ว่าวันนี้ทำไมอารมณ์เดียวมากกว่าอยู่กับคนรอบข้างถูกไหมดังนั้นถ้าเราดูแลใจเราดีๆเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความไม่ทุรนทุรายกับปัจจัยภายนอกจนเกินไปเราก็อยู่อย่างเป็นสุขได้ก็อโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในวันเสาร์ทุกวันเสาร์เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้แก่ตัวเราเหมือนเราเดินทางนั่นแหละเราเร่งฝีเท้าในเส้นทางที่เราเลือกดีแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลเช่นเดียวกันอันนั้นก็อโมทนาก็ขอให้ทุกท่านแล้วก็ขออันโมทนาในความสำเร็จของจังหวัดสุรินทร์มีรองมาถือว่าเป็นลูกหม้อเราก็อยู่กับเรามานานแล้วก็ได้ช่วยพัฒนาและอีกรองท่านหนึ่งก็เป็นคนสุรินทร์เหมือนกันก็ถือว่าเป็น3ผู้ยิ่งใหญ่ของสุรินทร์เป็นรองผู้ว่าสุรินทร์ได้พัฒนาบ้านเมืองเราให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอพลานิสงส์เหล่านี้นุนนำให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยพรไทยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละต่อตั้งพรรษาสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกประการเทอญสาธุเชียงทาวะเดวะหาปุราปริปุเรนเดสาครังเอวะเมวะโตตินังเทตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาจันโทสัมภโรโควินาสตุมานภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุคภาวะอภิวันตนาสีลิสนิจังวุฒปัจจายโนจันตารุธรรมวันทันติยุวันโนสุขังภาลังภวตุสามภมังคลังรังพระเทวดาสามพระพุทธานุภาเวนสทาสุทิภวันOh, my God.
กันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสธาสนภวันตุเตมภวตุสัมปมังคลังรังตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสธาสตีภวันตุเตเรียนเชิญทุกท่านนะคะนั่งประจำที่นั่งเพื รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะประธานฝ่ายสุขนะคะของจังหวัดสุรินทร์ของเราภายใต้โครงการผู้ว่าผ่านุ่งผ้าไทยใส่บาตรแบบใช้ทุกวันเสาร์นะคะที่ส่วนทั้งสามชื่อนะคะตอนนี้แต่งตัวด้วยเครื่องส่งที่สวยงามนะคะใช้ของพี่แจงการทำบุญตักบาตรก็จะมี2ฝั่งนะคะฝั่งที่ตอนออกจากกับฝั่งที่ตอนตกนะคะวันนี้มีพระคุณเจ้ามาจากวัดสารลอยแล้วก็วัดกลางนะคะมาร่วมเป็นรับบิณฑบาตในเช้านี้นะคะในนามของจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีกิจกรรมดีๆนะคะของทางจังหวัดสุรินทร์ทุกๆเช้าวันเสาร์มาร่วมกันทำบุญตักบาตรพระนุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างนะคะในทุกๆเสาร์นะคะพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ที่ดีนะคะก็เราก็ยินดีเป็นอย่างสูงนะคะทุกวันเสาร์เราก็จะเห็นแบบนี้ทุกวันเสาร์ภาพสวยงามของจังหวัดสุรินทร์ของเราที่มาร่วมกันนุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างนะคะเราเป็นแบบนี้นะคะที่ท่านได้สละเวลานะคะในการในดีนี้เราก็อยากนำกิจกรรมดีๆนะคะมอบให้กับเพื่อนสี่ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมบรรยากาศนุ่งชุดไทยตากบาตรกับช้างนะคะก็ถึงเวลาสมควรนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆให้ฟรีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบางไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ขออำนาจในคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาทุกคนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมของมาปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะมาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอที่ใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ